สว่างดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการใช้การสื่อสารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นอกจากสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายแล้วยังมีคณะสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะพระสังฆาธิการท่านได้เข้ามาร่วมซูมด้วยในวันงานมาฆบูชาวันนี้เราไปฟังความรู้สึกของท่านว่าท่านคิดยังไงกันก่อนนะขณะนี้สถานการณ์โควิดได้ระบาดไปทั่วทำให้พุทธบริษัทศรัทธาญาติโยมตลอดจนพระสงฆ์เกิดมีปัญหาในเรื่องทำกิจกรรมต่างๆการรับบิณฑบาตงานบุญบ้างงานเผยแผ่ต่างๆบ้างตลอดจนแม้แต่การสอบธรรมเลยทำให้ลำบากยิ่งขึ้นพระธรรมกายก็เลยเห็นว่าการสวดมนต์ไหว้พระจัดทำเป็นออนไลน์และให้พระนั้นได้ใช้โทรศัพท์จัดสวดมนต์เป็นออนไลน์ขึ้นอาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สำคัญคือทำให้การเผยแผ่ศาสนานั้นแม้แต่ติดสถานการณ์โควิดแต่เราก็ยังเผยแผ่ได้เป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดเกิดความรับใจว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยความสามัคคีของหมู่คณะก็ไม่เกิดขึ้นที่สำคัญคือเห็นญาติโยมมาร่วมญาติโยมปราบปลื้มแต่งชุดขาวเกือบทุกคนแต่พระสงฆ์ที่มาร่วมก็เกิดความปิติด้วยถ้าไม่มีการติดต่อกันมากขึ้นที่สำคัญคือทำให้ศาสนาของเรานั้นเผยแพร่และไม่นิ่งทำให้ศาสนาพุทธนั้นจะได้เกิดความรุ่งเรืองขึ้นวัดและพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหม่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปในช่วงสถานการณ์โควิดการใช้ซูมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโลกเปลี่ยนพระต้องเปลี่ยนบุคคลในพระพุทธศาสนาก็ต้องเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนั้นๆวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็สามารถนำโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ไปจัดไปบริหารจัดการจัดกิจกรรมของวัดบอกและเชิญชวนญาติโยมให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถ้าประสบความสำเร็จก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราไม่ได้หยุดนิ่งนั้นสามารถเสริมสร้างอนาคตของพระพุทธศาสนาต่อไปได้อีกนานเท่านานเนื่องในสถานการณ์โควิด-19 เราไม่แน่ว่ามันจะยุติเมื่อไหร่เราเลยต้องมีการเข้าระบบซูมให้เข้ามาเพื่อศึกษาธรรมะถือว่าซูมมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธศาสนาของเราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามกาลเวลาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้มีโรคร้ายโรคโควิดแต่เราชาวพุทธเรามีจิตใจเชื่อมั่นในคำสั่งสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำได้ด้วยการจัดซูมเมื่อเราทำจัดกิจกรรมสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเราก็ลงซูมไปทั่วประเทศในครั้งหนึ่งที่พระอานนท์เคยตรัสถามพระบรมศาสดาว่าหากพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วต่อไปใครจะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสว่าอานนท์พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่พระตถาคตเจ้าตรัสไว้แล้วนั้นจะเป็นครูอาจารย์ของท่านต่อไปเพราะฉะนั้นศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมอยู่กับพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอาตมาจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันจะโลงค้ำคูณพระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบต่อไปด้วยการน้อมจิตน้อมใจรวมพลังจิตเข้าซูมและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดเป็นกุศลบารมีแก่ตนเองและประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตชั่วร้ายไปได้ต้องอาศัยหลักธรรมมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาเพื่อค้ำคูณต่อไปให้เจริญก้าวหน้าขอเจริญพรไปยังญาติโยมทั่วทุกท่านทุกคนที่อยู่ในซูมนี้จงมีจิตใจอันมั่นคงเข้มแข็งช่วยกันค้ำคูณพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปขอเจริญพรก
ครับขอบพระคุณพระมหาเถระปัสสังฆาธิการที่ได้เมตตามาร่วมกิจกรรมซูมในวาระสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นกำลังใจให้กับสาธุชนที่มาร่วมซูมทุกรูปนะครับเวลาจะมีกิจกรรมทางศาสนาจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญสำคัญต้องมีศาสนธรรมศาสนทายาทศาสนสถานศาสนพิธีแต่ในยุคใหม่นี้นะมีศาสนเทคโนโลยีแม้ศาสนสถานจะไม่เอื้ออำนวยแต่มีศาสนพิธีก็สามารถทำให้กิจกรรมนั้นร่วมกันได้ก็มาเกิดในยุคนี้นะนะในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาเข้าสู่ภาคฤดูร้อนของประเทศนะเราเว้นกิจกรรมงานอบรมมาในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสปีนี้ก็เริ่มทุเลาลงไปนะก็จะมีการจัดกิจกรรมอบรมช่วงสั้นๆนะซึ่งเราเคยจัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะจะมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็อบรมเมื่อไหร่บ้างเดี๋ยวหัวหน้าชั้นจ่าให้ฟังนะกำหนดโครงการอบรมธรรมยาตภาคฤดูร้อนปี2564 1. บวชบูชาธรรมวันคุ้มครองโลกเฟส1บุคคลที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วรับสมัครที่หมู่บ้านบรรลุธรรมวันเวลาการรับสมัครวันอาทิตย์ที่14มีนาคมวันอาทิตย์ที่11มกรมีนาคมขออภัย21มีนาคมอาทิตย์ที่28มีนาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายนเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็น2บวชบูชาธรรมคลุ้มครองโลกเฟส2สำหรับท่านที่ไม่เคยผ่านการอบรมรับสมัครที่วิหารคต11ก็มีวันอาทิตย์ที่14อาทิตย์ที่21อาทิตย์28มีนาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายนเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นโครงการอบรมยุวธรรมทายาทมัชฌิมธรรมทายาทอุดมศึกษาสถานที่รับสมัครสภาธรรมกายสากลเสาแอล22รับสมัครวันอาทิตย์21มีนาคม28มีนาคมวันอาทิตย์ที่4เมษายนเวลาบ่ายโมงถึง16นาฬิกา4โมงเย็นนะครับอุดมศึกษาชมรมพุทธศาสตร์สากลแยกไซต์ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมรับสมัครที่1. ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2. ก็สภาธรรมกายสากลเสา N28 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายนนอแก้วปริยัติธรรมรับสมัครที่ห้อง SPD 6วันอาทิตย์ที่21มีนา28มีนาก็วันอาทิตย์ที่4เมษาและอาทิตย์ที่11เมษาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นทุกกลุ่มก็จะมีขั้นตอนและมาตรการในการตรวจร่างกายเพื่อป้องกันไวรัสโควิดทุกกลุ่มเลยนะรวมทั้งระหว่างการอบรมด้วยก็ยังอยู่ในมาตรการป้องกันและป้องกันทุกกลุ่มนะมีการสวมแมสมีการนั่งเว้นระยะมีการล้างมือเป็นประจำนะนะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าอบรมก็ได้รับความปลอดภัยตลอดการอบรมนะเคสวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญนี้มีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนหนึ่งแล้วก็ลามไปสู่อวัยวะที่ส่วนหนึ่งคำถามก็คือทำไมบางคนลามและบางคนไม่ลามนะก็ไม่เคยได้ยินคำตอบจากที่ไหนเหมือนกันถึงสาเหตุในการลามและไม่ลามแต่กฎแห่งกรรมมีคำตอบนะวันนี้น่าสนใจอวัยวะหนึ่งเป็นลามไปที่อวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งอาจารย์ก็ไปดูเอ๊ะมันมีตัวอย่างอะไรที่เพียงบ้างนะเผอิญคำว่ามะเร็งเนี่ยก็ไม่เจอในพระไตรปิฎกนะอย่างคนไม่เจอแต่การที่มีอวัยวะบกพร่องในหลายส่วนเนี่ยพอมี
ในครั้งพุทธกาลก็มีในยุคนั้นยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านต้องการดินเหนียวเอาไปอุดกุฏิดินที่มันชำรุดที่มันร้าวท่านก็มาบิณฑบาตดินเหนียวหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยกำลังนวดดินอยู่การขุดดินเหนียวมาแล้วเนี่ยต้องมานวดก่อนนะให้มันนุ่มนะเหยียบด้วยเท้าบ้างเหยียบด้วยเท้าบ้างนวดด้วยมือบ้างนะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามายืนถือบาตรอยู่มันไม่ใช่เวลาบิณฑบาตแล้วไม่ใช่เวลาบิณฑบาตพระทานแล้วมันเลยเวลามาแล้วก็หงุดหงิดว่าเช้ามาบิณฑบาตแล้วเนี่ยหลังเพลแล้วเนี่ยยังมาบิณฑบาตขอดินเดียวอีกเราเนี่ยนะอุตส่าห์ไปขุดดินมานะนะเอาเท้าย่ำเอามือบีบนวดนะจนขาเนี่ยแทบจะหงิกจะงอมือแทบจะหงิกจะงอยังมาขอเราอีกทำไมไม่หานวดเองอะไรเงี้ยนะก็บ่นในใจไปแล้วก็ขอซะหน่อยก็แสดงอาการที่ไม่อยากจะใส่บาตรด้วยดินเหนียวคิดว่าแสดงอากัปกิริยาแบบนี้แล้วเนี่ยท่านคงจะไปแต่ท่านเมตตาอยากให้หญิงคนเนี้ยได้บุญจากการถวายดินเหนียวท่านก็ยืนนิ่งๆแกก็หงุดหงิดนี่สงสัยเราไม่ให้นี่ยอมไปแน่เลยนะก็ฟัดกาเฟียดเนาะนะจมูกก็นะปากก็นะตาด้วยเนาะทั้งตาทั้งปากทั้งจมูกก็นะนะก็หยิบดินเหนียวที่นวดส่วนหนึ่งก็เนาะทุ่มใส่บาตรด้วยความไม่เต็มใจท่านรับเสร็จแล้วท่านก็ไปเนาะมีทั้งบุญทั้งบาปบุญก็ได้ใส่บาตรได้ดินเหนียวแต่บาปเนี่ยใส่บาตรได้ความไม่เคารพนะทั้งแววตานะที่ส่อความเกลียดชังจมูกทั้งปากเนาะทั้งบึ้งทั้งเบ้เนาะนะทั้งใจเขาคิดนะจะได้ดินมาเนี่ยนิ้วนะทั้งมือทั้งขาเนี่ยทั้งบิดทั้งงอทั้งนวดเนี่ยใจไม่เป็นกุศลคิดว่าใส่แล้วทั้งอย่าไปนะด้วยวิบากกรรมนี้เนาะแล้วเขาได้บุญอันนี้เนาะมาเกิดในชาติต่อมาก็เกิดในตระกูลเข็นใจเจริญเติบโตมาก็เล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านพระราชาท่านออกมาตรวจเมืองโดยปลอมตัวเป็นคนทั่วไปเด็กๆ เขาก็เล่นไล่จับกันตอนนี้มาถึงคราวเด็กคนนี้นะแกเกิดมาแล้วตาปากจมูกมือและขามาอยู่ในสภาวะที่ปกติมันไม่อยู่ในที่ตั้งของมันตาควรอยู่ในที่ตั้งไม่อยู่ในที่ตั้งจมูกปากควรอยู่ในที่ตั้งมันไม่อยู่ในที่ตั้งมันนะมันบิดเบี้ยวผิดรูปนะผิดรูปผิดทรงทั้งนิ้วทั้งมือทั้งขานะแต่เขาเล่นกับเพื่อนๆนะเขาเล่นปิดตาไล่จับกันนะปิดตาไล่จับก็พระราชาผ่านมาแต่งตัวเป็นคนสามัญทั่วไปเด็กคนนี้เขาวิ่งมาจับเป็นสาวแล้วเนาะสาวแล้วมาจับพระราชาพอเจอสัมผัสเข้าโอ้โหสัมผัสเป็นทิพย์เลยสัมผัสเป็นทิพย์ด้วยอานิสงส์การถวายดินเหนียวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมผัสอันเป็นทิพย์ของนางนะส่วนอวัยวะทั้ง5ส่วนน่ะมันไม่อยู่ในที่ตั้งของมันนะก็ได้บาปที่ทำทานด้วยความไม่เคารพนะพระราชารับสัมผัสแล้วก็ให้มหาเล็กไปสำรวจว่านางอยู่ที่ไหนนะก็ไปขอกับคุณพ่อคุณแม่ของนางขอเป็นภรรยาแต่ไม่แสดงตัวว่าเป็นพระราชานะกลางคืนก็มาเช้าก็เสด็จเข้าวังกลางคืนก็แบ่งเป็นสามัญชนธรรมดามาเช้าก็เข้าวังมาอยู่ร่วมอภิรมย์กับนางตอนนี้ก็คิดว่าจะทำไงจะเอาเขาอยู่ในวังได้เพราะว่ามหาชนกับพวกอมาตย์คงไม่ยอมรับ
นะเพราะว่าสนมมันต้องเยอะแยะนะนะรูปสมบัติก็ดีกว่าตรงนี้เยอะแยะทำไมเอานี้เอาเธอคนนี้ไปเสร็จแล้วท่านก็มีวิธีในคืนหนึ่งท่านก็มอบปิ่นนะให้กับหญิงสาวคนนี้พอกลับไปที่วังก็บอกกับมหาดเล็กและถามทั้งหลายว่าปิ่นเนี่ยมันหายให้ไปตามคนถี่ในเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอปิ่นที่บ้านอยู่เนี่ยบ้านหญิงสาวเนี่ยนะบ้านหญิงสาวก็นำตัวมาในวังตอนนี้นางบอกว่าปิ่นเนี่ยท่านนางไม่รักมาสามีของนางเนี่ยให้นางเอาไว้ตอนนี้นางเนี่ยบางกลางคืนเนี่ยจำหน้าสามีไม่ได้แต่ถ้าได้สัมผัสกับสามีเนี่ยได้จับมือเนี่ยก็จะรู้ว่าคนไหนเป็นสามีก็ให้นางซ่อนอยู่หลังผ้าแล้วก็เจาะรูผ้านะแล้วก็ให้อมาตย์ให้ทหารให้ชาวเมืองยื่นมือเข้าไปนางก็จับก็ไม่ใช่จับก็ไม่ใช่แต่จับคนไหนคนนั้นก็นะผมอดไม่ได้เลยสัมผัสอันเป็นทิพย์ก็ติดใจหมดเลยโอ้โหทำไมมือนางเวลาจับแล้วนะสัมผัสอันเป็นทิพย์มันติดใจอมาตย์ทั้งหลายในวังนั้นเข้าไปจับก็ติดใจนะก็เหลืออยู่คนเดียวที่ยังไม่จับก็คือพระราชาแต่อมาตย์รู้แล้วว่าหญิงคนนี้นะสัมผัสเป็นเลิศก็เหลือสุดท้ายพระราชาก็เอามือยันไปจับเอามือสอดช่องเข้าไปจับนางบอกว่านี่แหละสามีฉันพวกอมาตย์ก็ยอมสมควรแล้วพระเจ้าค่ะสัมผัสนางเลิศขนาดนี้นะก็ตกลงได้เป็นมเหสีแต่ต่อมาถูกการยุยงจากความริษยาของนางสลมทั้งหลายนะในที่สุดก็ต้องนางเนี่ยไปลอยน้ำนะจับไปลอยน้ำใส่เรือลอยไปเนาะใส่เรือลอยไปก็ไปพบพระราชาอีกเมืองหนึ่งกำลังส่งสนามอยู่ได้ไปจับมือดางเข้าก็เข้ารูปเดิมก็นายเป็นมเหสีของอีกพระราชาพระองค์หนึ่งพระราชาองค์เดิมก็คิดถึงแล้วเพราะสนมคนอื่นสัมผัสไม่ได้แบบนี้เลยก็ตามนางไปหาที่พระราชาอีกพระองค์หนึ่งเพื่อจะขอนางคืนพระราชานั้นก็ไม่ให้ตอนนี้จะมารบกันเพื่อหญิงคนนี้ก็ไม่เหมาะก็ตกลงกันว่าเอ้างั้นเราสร้างวังไว้ตรงชายแดนเนาะแล้วก็เนาะแบ่งคิวกันมาอยู่ร่วมกันนางนางเลยเป็นมเหสีของพระราชาสองพระองค์ด้วยอนุสงค์ของดินเหนียวแต่ว่านะมีความบกพร่องในร่างกาย5อย่างเพราะว่า5อย่างมีส่วนในการทำบาปนะวันนี้เป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนหนึ่งแล้วทำไมมันลามไปอีกส่วนหนึ่งเนาะให้นัยยะไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าของเคสกัมปัญญาถูกยิงแต่ปลอดภัยถูกยิงแต่ปลอดภัยถูกทำร้ายแต่ปลอดภัยก็เอ๊มันมีไหมถูกปองร้ายถูกทำร้ายแต่ว่ารอดมาได้อ้อจำได้เลยเรื่องนี้นะเอาทบทวนนิดนึงนะในอดีตเกิดทุกขภิกขภัยก็หมายความว่าเกิดอาหารหายากฝนไม่ตกต้องรับดูการนะก็เนาะเราก็ได้สัมผัสบ้างแล้วเนาะบรรยากาศคล้ายๆประมาณเนี้ยนะสามีปัญญาคู่หนึ่งก็หนีจากแผ่นดินที่แห้งแล้งเมืองที่แห้งแล้งด้วยข้าวปลาอาหารแต่ปัญญามีลูกอ่อนลูกตัวน้อยๆเพิ่งคลอดมาไม่นานก็เดินทางไปหาสถานที่ที่มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะระหว่างทางสามีปัญญาก็ผัดกันอุ้มลูกเพราะมันเดินทางไกลนะอดอยากอดอยากผัดกันอุ้มลูกสามีก็บอกปัญญาเธอเราเนี่ยนะจะมีลูกอีกเมื่อไหร่ก็ได้คนเนี้ยเราชีวิตเรารอดกันดีกว่าทิ้งเถอะปัญญาก็ไม่ยอมหัวอกแม่นะนะหัวอกแม่ให้กำเนิดมาก็ผัดกันอุ้มไปผัดกันอุ้มมาจนสามีหาอุบายให้ปัญญาถึงล่วงหน้าไปก่อนไกลระยะหนึ่งนะแล้วก็วางเด็กน้อยเอาไว้
และคตามัญญาภัยภายหลังนะก็คงจะเพลียมากทั้งสามีทั้งมัญญาทั้งเด็กด้วยภรรยาเมื่อเห็นสามีเดินมาคนเดียวก็รู้ว่าทิ้งลูกก็รีบวิ่งกลับไปหาลูกก็ไม่ทันตายซะแล้วต่อมาก็เดินทางไปถึงหมู่บ้านบ้านของคนเลี้ยงโคนะบ้านคนเลี้ยงโคก็คนเลี้ยงโคก็ให้อาหารทานด้วยความสงสารที่บ้านคนเลี้ยงโคก็มีคนเป็นคนที่มีศรัทธามีพระประเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาตแล้วก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้นะนายบุรุษคนนี้เห็นเจ้าของบ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขด้วยน้องหมาเนี่ยด้วยอาหารที่ดีนะตัวเองก็หิวมาหลายวันก็กินอาหารไม่ประมาณนะเคี้ยวก็เร็วไม่ทันได้เคี้ยวกินเอากินเอากินเอามันก็จุกแล้วก็คืนนั้นก็เสียชีวิตในขณะที่จิตเนี่ยนะนึกถึงสุนัขที่บ้านเนี่ยมันเป็นสุนัขเต็มอยู่ดีกินดีอย่างเลยเนาะนะละสังขารแล้วก็ไปเกิดในท้องสุนัขนะก็เกิดมาเป็นน้องหมาในบ้านนั้นน่ะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นนะเป็นน้องหมาเลยนะบ้านนั้นเนี่ยเขาดูแลพระประเจกพุทธเจ้าด้วยซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ไม่ไกลนักนะอยู่ในชายป่าก็จะใช้สุนัขเนี่ยนะเมื่ออาหารเสร็จแล้วก็ให้สุนัขเนี่ยไปนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้ามานะนำทางมาเวลาจะมีสัตว์ร้ายมันก็จะเห่าไล่มีงูมีตะขาบมีอะไรมันจัดการไล่ไปก่อนทำให้พระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางมารับพระทหารเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนะบางทีพระประเจกพุทธเจ้าก็นะจะลองนะลองสติปัญญามันเดินออกนอกทางมันก็จะวิ่งไปคาบจีวรดึงเข้าทางก็คุ้นเคยกับพระประเจกพุทธเจ้ามีความรักในพระประเจกพุทธเจ้านะพอถึงฤดูถวายผ้าจีวรคนเลี้ยงโคนี่ก็ถวายผ้าจีวรแต่ผ้าจีวรเป็นผ้าผืนใหญ่ๆนะไม่ได้ตัดเย็บเป็นผ้าจีวรนะพระประเจกพุทธเจ้าก็รับผ้านั้นแต่เนื่องจากการทำจีวรเนี่ยทำคนเดียวมันไม่สะดวกต้องช่วยกันทำท่านก็รับจีวรนั้นแล้วก็หอกกลับไปยังเขาคันธมาศไปทำจีวรไปตัดเย็บจีวรนะน้องสุนัขก็เห็นพระประเจกเจ้าหอบไปนะท่านก็ด้วยความรักที่จากพระเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าก็เมื่อพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยรับสายตาก็เสียชีวิตนะด้วยความรักพระประเจกพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนามว่าโคสกะเทพบุตรนะด้วยเสียงที่นะเขาเห่าไปเนี่ยเขาเห่าด้วยความรักพระประเจกพุทธเจ้านะแต่เนื่องจากว่าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยสิ้นบุญก่อนยังไม่ทันหมดอายุไขของเทวดาดาวดึงนี่สันหกล้านปีนะเขาอยู่ไม่นานก็ลงมาเกิดในคันของหญิงกลางเมืองนะภาษาปัจจุบันคือหญิงโสเภณีนะหญิงกลางเมืองทันทีที่คลอดมาพอรู้เป็นบุตรชายด้วยธรรมเนียมของหญิงกลางเมืองในยุคนั้นเขาจะไม่เลี้ยงเอาไว้เขาจะเลี้ยงเฉพาะลูกสาวนะเพราะลูกชายเนี่ยเป็นสาวจะทำงานต่อได้พอรู้ว่าเป็นลูกชายเข้าไปทิ้งที่กองหยากเหยื่อรอบแรกแล้วนะครั้งที่หนึ่งละกองขยะง่ายๆกองหยากเหยื่อคือกองขยะนะพวกสุนัขกับกามันก็มาลุมล้อมกันแต่ทำอะไรไม่ได้โดนทิ้งเพราะเคยทิ้งลูกแต่ทำอะไรไม่ได้ด้วยบุญที่ปกป้องคุ้มครองพระประเจกพุทธเจ้านะคนเลี้ยงโคไปเจอเข้าก็เก็บมาเลี้ยงด้วยความรักวันนั้นเองเศรษฐีประจำเมืองนี้ไปเฝ้าพระราชาระหว่างเดินเข้าไปพบปุโรหิตเดินออกมาก็ถามปุโรหิตว่าวันนี้มีอะไรพิเศษไหมปุโรหิตก็จะเป็นนักดูฤกษ์ยามก็บอกว่าเด็กที่เกิดในวันนี้นะเด็กเกิดในวันนี้นะต่อไปจะได้เป็นเศรษฐีใหญ่ของเมืองเศรษฐีก็อ้าวภรรยาเราคันแก่แล้วถ้าลูกเราคลอดวันนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นโชคของเรานะแต่ถ้าคลอดเป็นผู้หญิงเราจะตามหาเด็กคนนี้เอามาเลี้ยงไว้คิดในใจนะหลายคนรับใช้ไปตามหาว่ามีเด็กที่เกิดในวันนี้ไหมก็ไปเจอคนเลี้ยงโคก็เลยขอซื้อมาเพราะเป็นเด็กที่เขาทิ้งเอาไว้แล้ว
ซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยลูกตัวเองยังไม่คลอดผ่านไป 2-3 วันถึงคลอดมาเป็นลูกชายเอาละถ้าเด็กที่เก็บที่ไปซื้อมานี่นะเนี่ยน้องโคสกะนี่นะถ้าโตขึ้นเป็นเศรษฐีจำเมืองอ้าวแล้วลูกเราล่ะจะเป็นอะไรเพราะนั้นจำเป็นต้องฆ่าโคสกะฆ่าโคสกะก็สั่งนาคาลีว่าเนื่องจากที่บ้านเขาเลี้ยงโคเป็นจำนวนมากตอนเช้าก็จะเปิดคอกโคให้โคไปหากินใช่ไหมก็บอกนางกาลีนะแต่เช้าเลยเนาะเอาเด็กไปวางปากประตูคอกของโคพอเปิดประตูคอกมานะโคจ่าฝูงมันมายืนค่อมโคจ่าฝูงมายืนค่อมโคตัวอื่นก็ดันออกไปจนหมดแล้วคนเลี้ยงโคก็มาดูทำไมโคตัวนี้ไม่ไปอ๋อยืนค่อมเด็กอยู่ก็เกิดความรักก็เก็บมาเลี้ยงนะนางกาลีคนรับใช้เข้าไปตามดูก็รู้ว่าเด็กมันรอดรอดตายมาได้ก็ไปซื้อขอซื้อกลับมาอีกในรอบที่สองแล้วนะรอบแรกถูกทิ้งที่กองยาเยรอบที่สองเอาไปโคเหยียบโคไม่เหยียบอันรอบที่สามเศรษฐีก็สั่งนายกาลีนางกาลีเอาไปวางที่ทางเกวียนแต่เช้ามืดเช้ามืดนะมันมืดอยู่เด็กก็นอนอยู่นะก็ในเช้ามืดนั้นเนี่ยคนที่เขาใช้เกวียนใช้โคเขาก็ขับรถผ่านไปปรากฏว่าเวลาโคไปถึงน้องโคสกัดแล้วมันหยุดสลัดแอกนะนายหัวหน้ากองเกวียนก็ลงมาดูเห็นเด็กก็เกิดความรักก็เก็บไปเลี้ยงอันนี้รอบที่สามแล้วไม่ตายนะนางกาลีก็ไปตามก็ไปซื้อกลับไปอีกนะหัวหน้าเศรษฐีก็สั่งนายกาลีรอบที่สี่บอกเอาไปที่ที่ป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบนะพวกสุนัขพวกกานะมันก็จะมาร้อมกินแต่ทำอะไรไม่ได้นะด้วยบุญที่ปกป้องพระประเจ้าพุทธเจ้านะปรากฏว่าคนเลี้ยงแพะมาเจอพ่อแม่แพะไปยืนให้นมกับหนูน้อยยืนให้นมหนูน้อยคนเลี้ยงแพะก็เก็บมาเลี้ยงนางกาลีก็ไปตามก็เจอก็ซื้อกลับไปอีกทานี้ก็ไม่อาศัยคนอื่นแล้วเศรษฐีก็สั่งไม่ต้องไปอาศัยโคไม่อาศัยแพะแล้วเอาไปโยนเหวเลยอันนี้รอบที่5นะนางเอาไปโยนเหวนะน้องโคสกะก็ตกไปในพุ่มของไม้ไผ่ที่มันหนานะปรากฏว่าพุ่มไม้ไผ่ก็รับเอาไว้หัวหน้าช่างสารไปหาไม้ไผ่มาทำเครื่องสารก็เจอเด็กก็เก็บมาเลี้ยงนะนางกาลีก็ไปตามซื้อกลับมาอีกไม่ตายหารอบแล้วนะรอบที่6เด็กมาเริ่มโตมาเรื่อยๆแล้วนะเริ่มโตมาเรื่อยๆต้องถือว่าเศรษฐีเขาเนี่ยเป็นพ่อของนายโคสกะนะเป็นพ่อเลี้ยงนะก็เรียกโคสกะมานะให้ไปหานายช่างหม้อโดยเศรษฐีเนี่ยได้คุยกับนายช่างหม้อว่านะฉันมีเด็กจะส่งไปให้ข้าช่วยข้าฉันทีจ้างข้าจ้างข้าจ้างนายช่างหม้อข้าช่างทำหม้อนี่เขาจะมีเตาเผานะไว้อบพวกหม้อนะให้มันแห้งก็นายโคสกะนะก็รับสั่งตามพ่อไปหานายช่างหม้อพอลงจากบ้านมาเจอน้องชายตัวเองซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีกำลังเล่นคลีกับเพื่อนแต่ว่าแพ้ไปหลายรอบแล้วนะน้องว่าพี่โคสกะพี่มาช่วยเล่นคลีหน่อยสิโคสกะบอกไม่ได้พ่อเขาสั่งให้ไปหานายช่างหม้อเดี๋ยวผมไปเองอ้าวเดี๋ยวผมไปเองพี่เล่นกีแทนผมทีนายโคสกะมีฟีลในการเล่นกีก็เล่นก็ชนะน้องชายก็ไปแทนเองก็ไปแทนไปหานายช่างหม้อพอนายช่างหม้อนะได้ตกลงกับเศรษฐีแล้วนะให้ค่าเด็กคนเนี้ยที่มาพบเนี่ยก็ลูกเศรษฐีเข้าไปพบช่างหม้อช่างหม้อเขาจัดการเรียบร้อยเลยส่งเข้าเตาเผาเสร็จเรียบร้อยพอเล่นคีย์เสร็จนะนายโคสกะเขาเล่นคีย์นะจนกระทั่งเย็นไอ้น้องก็ไม่กลับมาอีกทีมันก็กลับบ้านพอโคสกะกลับไปที่บ้านเศรษฐีก็อ้าวไม่ได้ไปหาในช่องหม้อเหรอผมไปแล้วน้องอ่ะให้ช่วยเล่นคีย์แทนแล้วน้องก็ไปแทน
เศรษฐีร้องโหเลยวิ่งรีบวิ่งไปนายบ้านนายช่างหม้อนายช่างหม้อว่าจัดการเรียบร้อยแล้วครับก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวรอบที่6ส่งไปนายช่างหม้อก็รอดรอบที่7นะเศรษฐีนะก็สั่งกับคนเก็บสวยคนเก็บสวยสวยคือภาษีนะคงจะมีหมู่บ้านมีที่ดินที่เศรษฐีเขาเก็บภาษีอยู่หรือมีความคุ้นเคยกับคนเก็บสวยอยู่นะก็เขียนจดหมายเขียนจดหมายให้นายโคสกะถือไปหาคนเก็บสวยนายโคสกะนี่ไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกจดหมายนั้นเป็นจดหมายสั่งฆ่าตัวเองก็นำจดหมายไปที่บ้านของคนเก็บสวยคนเก็บสวยก็มีลูกสาวกำลังเจริญวัยอายุ 16-17 ทันทีลูกที่ลูกสาวเห็นนายโคสกะมาตามมาพบพ่อตัวเองก็ความรักก็เกิดขึ้นเพราะความรักเกิดเหตุ2 อย่างนะ1คุ้นเคยกันมาอดีต2เกื้อกูลกันในปัจจุบันลูกสาวเศรษฐีคนนี้ก็คืออดีตภรรยาสามีที่มีทุกข์กับภัยมาด้วยกันเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนนะอันนี้พวกนี้เราฟังกันไปเยอะแล้วนะพอเห็นหนุ่มคนนี้มาก็เกิดความรักก็ถามว่ามาทำไมมาพบใครบอกมาพบพ่อก็ตอนนี้พ่อไม่สะดวกนะก็พาไปทานอาหารพักผ่อนก่อนเห็นจดหมายเหน็บที่ชายพกพอหลับเสร็จก็หยิบมาดูโอ้โหทำไมมันโง่อย่างนี้เขียนจดหมายมาให้พ่อฆ่าตัวก็ไม่มีปัญหานะลูกสาวก็เปลี่ยนจดหมายใหม่นะว่าช่วยจัดงานแต่งงานให้ลูกของเศรษฐีด้วยลูกของเศรษฐีด้วยเศรษฐีพอกลับมานะโคสกะตื่นมาก็เอาจดหมายให้กับพ่อพ่อก็อ้าวลูกเศรษฐีเหรอเนี่ยได้เลยนอนได้เลยก็จัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างปรากฏว่าเสร็จโคสกะก็ไม่ตายนะเศรษฐีพอทราบข่าวก็เจ็บใจก็ส่งบุรุษไปตามลูกกลับมาบอกว่าตอนนี้พ่ออายุมากแล้วป่วยแล้วบุรุษที่ไปตามรอบแรกก็บอก ลูกสาวของเศรษฐีนะบอกว่าโคสกะใครมาตามก็ตามถ้าไม่เจอตัวเองนะอย่าเพิ่งรับเราขอคุยก่อนลูกสาวก็ถามมาคนที่มารอบแรกพ่อเป็นไงบ้างยังกินได้นะลูกสาวบอกก็บอกโคสกะว่ายังไม่กลับพอรอบที่สองส่งคนอีกกินเท่าไหร่อาเจียนแค่นั้นตอนนี้อาการของพ่อนะแกก็บอกว่ายังไม่ต้องกลับพอรอบที่สามกินไม่ได้แล้วพอกินไม่ได้แล้วนะนางบอกโอเคได้เวลากลับแล้วใกล้จะตายแล้วนะไปรับมรดกพญาก็พานายสุกับนายโคสกกลับไปพร้อมบริวารไปเยี่ยมพ่อก็วางแผนอย่างดีเลยว่าถ้าไปแล้วเนี่ยให้ไปยืนปลายเท้าพ่อนะโคสกะอย่ายืนข้างตัวฉันจะยืนข้างตัวพ่อนะโคสกะยืนปลายเท้านะก็เข้าไปพบพ่อโคสกะเนี่ยตั้งใจจะไม่ให้นะแต่กำลังในการพูดไม่มีไม่มันอยู่ในคอมันพูดแต่ให้จะไม่ให้มรดกแต่ว่าแรงพูดไม่มีไม่มันหายไปเหลือแต่ให้พอรู้มาแต่ให้เสร็จพัญญาของโคสกะก็รู้แล้วก็แซงเป็นเศร้าโศกนะเอาศีรษะกระแทกที่หน้าอกของพ่อสยายผมทับนะพ่อก็เลยตายด้วยแรงกระแทกก็เลยได้เป็นนะลูกเศรษฐีถูกฆ่าตายแต่ไม่ตายสักทีเนาะอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าเจ้าของเคสถูกยิงแต่ปลอดภัยนะอ่ะเราเข้าเคสสตี้กันนะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคน
ไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้าสาธุลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารุ่นเปิดโรงเรียนนานมากเลยเนี่ยเปิดโรงเรียนตอนนั้นเราก็ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมจ๊ะยังไม่มีภาพใช้ฟังแต่เสียงตอนนั้นก็เปิดกันเล่นๆสนุกๆ นะฟังเฉพาะภายในสมาชิกภายในไม่กี่คนทำเล่นไปเล่นมาหงายกายไปทั่วโลกนะติดตามรายการตลอดมาโดยเฉพาะเคสสตัดดี้เพราะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉันยังเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นลูกขอเล่าประวัติของตัวเองโดยย่อดังนี้ครับลูกเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดมีพี่น้อง10คนลูกเป็นคนที่9เป็นลูกชายคนเล็กในวัยเด็กนะแม่ชอบพาลูกๆไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านบ่อยๆเวลาแม่ทำอาหารเตรียมถวายพระลูกจำได้แม่นยำว่าแม่สอนว่าต้องตักอาหารถวายพระก่อนแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดก่อนโอ้ดีมากเลยอันนี้นะจ๊ะถูกหลักวิชาเลยที่เหลือเราค่อยกินเมื่อลูกอายุราว6ขวบมองดูเงาตัวเองในกระจก6ขวบก็นึกสงสัยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วคนอื่นน่ะเป็นมาอย่างไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องสงสัยอย่างนั้นไม่ธรรมดาเมื่อลูกไปเรียนชั้นมัธยมที่กรุงเทพจึงไม่ค่อยได้ไปวัดกลับไปสนใจเรื่องการเมืองอยากให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ผู้คนไม่เบียดเบียนกันพอเข้ามหาลัยก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาแทบทุกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519มีการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนมีศูนย์นิสิตนักศึกษาตอนนั้นครูใหญ่ก็ย้ายมาแล้วตั้งชื่อว่าศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมจะตั้งก่อนศูนย์นักศึกษานะพอย้ายมาปี18ตั้งก่อนย้ายมาจากวัดปากน้ำเนี่ยมาเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธรรมกายปัจจุบันมันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ตั้งเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมแต่พิลึกช่วงนั้นนะฝ่ายซ้ายก็เข้าวัดฝ่ายขวาก็เข้าวัดฝ่ายเป็นกลางก็เข้าวัดครูไม่ใหญ่ก็ต้อนรับก็เข้ามาหาพระน่ะก็คุยเรื่องธรรมะชวนนั่งสมาธิไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเพราะไม่มีความรู้เรื่องการเมืองและก็ห้ามคุยเรื่องการเมืองเลยมากันคนละทีไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกมีวันหนึ่งมาพร้อมกันฝ่ายซ้ายก็เจอฝ่ายขวาฝ่ายขวาเจอซ้ายเจอกลางเขาก็เหมาว่าครูไม่ใหญ่เนี่ยเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งและในสุดทั้งสามฝ่ายก็มารวมลุยครูไม่ใหญ่เลยรับพิลึกขนาดเขามาลุยครูไม่ใหญ่ยังได้สมญานามนะเป็นของมนิษฐ์แต่ท่านยังไม่รู้มันเป็นไงอยู่เฉยๆก็ได้เป็นแปลกดีเหมือนกันเลยเนี่ยชะตาของครูไม่ใหญ่นั่งไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยเนี่ยก็เราอยู่วัดไม่ให้ต้อนรับยังไงเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้เคารพในปฏิสันถารใครมาถึงเรือนฌานก็ต้อนรับนี่มาถึงเรือนวัดนี่ไม่รับมันก็อะไรอยู่แล้วก็คุยเรื่องธรรมะไม่ได้คุยเรื่องธรรมะเลยคุยเรื่องพระไม่ใช่เรื่องแพ้แต่ว่ามันมีปัญหาเสื่อเรื่อยเลยไม่รู้เป็นไงจะตาครูไม่ใหญ่นะแปลกดีอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่ต้อนรับนะก็โดนอัดต้อนรับก็โดนอัดจะตาไข่ยังไงเนี่ยไข่ลนโดนหินหินก็ไข่แตกนึกว่าหลุดหินหล่นโดนไข่ก็ตาไข่แตกทั้งขึ้นทั้งลงแม่นึกว่าหัวได้ชาหลุดแน่จริงจริงทั้งเก่งและดีพอเข้ามหาลัยก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองนักศึกษาแทบทุกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519มีการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนลูกอยู่ในเหตุการณ์และลูกก็ถูกจับกระนั้นก็เรียนแพทย์ปี4พอพี่สาวประกันตัวลูกออกมาลูกก็ไปแสวงหาวิเวกเข้าป่าเข้าไปทำไมไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ไปตามหาสังคมในอุดมคติ เพราะเขาว่ากันอย่างนั้นน่ะสังคมอุดมคติโดยรับหน้าที่อยู่ในหน่วยการแพทย์มีหน้าที่หลักคือการรักษาคนไข้แต่ก็มีบางครั้งที่ต้องออกไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารด้วยเพราะไม่มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีร้านขายอาหารก็ต้องไปล่าสัตว์ป่านั่นแหละมาเป็นอาหารจนเวลาผ่านไป2 ปีครึ่งลูกก็ยังไม่เจอสังคมในอุดมคติอย่างที่หวังเจอแต่กิเลสคนลูกจึงกลับมาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์อีก2 ปีจนจบการศึกษาตอนนั้นนี่นะถ้าใครอยู่ในยุคนั้นเนี่ยจะได้ยินเพลงที่มันน่าฟังลื่นลมนะหาสังคมในอุดมคติสังคมในอุดมคติของคนมีกิเลสเนี่ยไม่มีหรอกไปดูแหล่งกำเนิดของความคิดนี้สิอยู่ในประเทศไหนเริ่มจากประเทศไหนไปทั่วโลกเจอไหมล่ะก็ไม่เจอไม่เจอตอนแรกก็ทำเหมือนโรบินฮูดนั่นแหละคื
ือไปเอาทรัพย์ของคนรวยเนี่ยเอามาแจกคนจนเพื่อจะให้มันเสมอภาคกันแล้วความเสมอภาคมันมีเมื่อไหร่ล่ะในสุดก็แบ่งกันเป็นสองชนชั้นชนชั้นปกครองกับใต้ความปกครองมันก็ไปเสมอกันอยู่ดีเหมือนนิ้วทั้งเนี่ยแล้วจะจัดกันทั้งคืนเนี่ยนะดึงอึดขึ้นมาเหมือนมีนิทานเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเปเรสจัดเท้ามีคนนอนอยู่ในศาลาเปเรสเปรตผ่านมาเกิดไอเดียว่าคนเราควรจะเสมอภาคอย่างนี้หาควรไม่มายืนตรงปลายเท้าเท้าไม่เสมอกันอย่างนี้หาควรไม่แม้เราจะเป็นเปรตก็ตามแต่เราก็มีอุดมการณ์และก็มีมโนปานวานิธานนั้นยิ่งใหญ่มาแล้วก็ดึงปลายเท้าของทุกคนให้มาเสมอกันแล้วมันก็เสมอกันจริงแต่แล้วไปยืนตรงหัวเนื่องจากคนมันไม่โตไม่เท่ากันมันมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสั้นตัวยาวตัวอ้วนตัวพร้อมเอ้าไอ้เท้าเสมอกันแต่หัวไม่เสมอกันหาควรไม่แปลว่ามันไม่เสมอภาคเราก็ยังไม่บรรลุในอุดมคติเพราะนั้นเราจะต้องจัดหัวให้เสมอกันแล้วก็ดึงหัวของทุกคนในศาลามาเสมอกันแล้วก็ปลื้มมิติดีใจเราจัดสำเร็จแล้วแล้วก็วกกลับไปที่ปลายเท้าเอ้าเท้าไม่เสมอกันอีกจัดกันอยู่ทั้งคืนในสุดได้รับคือความแห้วกับความโห่เกิดขึ้นมาเห็นไหมจ๊ะแห้วกับอย่างนั้นน่ะกับความโห่มันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมจ๊ะยังไงแต่ถ้าในสังอาแทถ้าอยู่ในสังคมของคนหมดกิเลสแล้วความเสมอภาคจึงจะเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกไม่เสมอภาคไม่มีอยู่ในใจความรู้สึกว่าไม่เสมอภาคไม่มีอยู่ในใจของคนที่หมดกิเลสแล้วคือยอมรับเขาจะอ้วนจะผอมจะดำจะขาวจะสูงจะต่ำก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็ไม่อยู่ในภพนี้แล้วมีความสุขแล้วตกหลุมรักตัวเองแล้วไม่ไปหลงรักใครเพราะนั้นก็มีความถึงจุดแห่งความพึงพอใจอันสูงสุดไม่ต้องแสวงหาแล้วนี่แหละคือสังคมในอุดมคติแต่ยายสังคมในอุดมคติเกิดขึ้นจงหันกลับเข้าไปมองตัวเองหยุดใจเข้าไปสู่ภายในถึงในระดับที่เกิดความสว่างอย่างน้อยนะจ๊ะเห็นดวงตะวันใสๆสว่างมีความสุขเกิดขึ้นจนความรู้สึกว่าแตกต่างมันหมดไปความไม่เสมอภาคมันหมดไปนั่นแหละจ้ะมันมีอยู่ในสังคมเดียวคือสังคมของพระอรหันต์เพราะว่าความรู้สึกที่ไม่เสมอภาคมันหมดไปจากใจท่านแล้วแต่ท่านในภพทั้งสามไปหาดูเธอเป็นเทวดาก็ยังไม่เสมอภาคนับประสาอะไรกับมนุษย์นะจ๊ะเออไปในมหานรกก็ไม่เสมอภาคมันก็ตามแรงกรรมหนักเบานี่ไม่ใช่ว่าท่านนายนริยบาลที่เคารพสัตว์นรกยกมือขึ้นก็ผมเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านเอาขวานเฉาะทั้งนั้นแค่เพียงเบาหรือไม่กี่ทีไม่กี่ล้านปีแล้วก็ส่งเขาไปอุสัตว์นรกนี่ผมอยู่ตรงนี้มาตั้งนานยังไม่ไปเลยหาควรไม่ก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามแรงกรรมเห็นไหมจ๊ะในนรกก็ไม่มีนี่ในภูมิยมโลกก็ไม่มีในภูมิเปรตก็ไม่มีในภูมิสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีสัตว์เดรัจฉานยังมีความไม่เสมอภาคครูผู้ใหญ่เห็นนั่งดูกันทุกวันนั่นแหละไม่เสมอภาคเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันนี่นะเตรียมอาหารไว้อาหารนกไว้ให้ไอ้นกตัวเล็กๆมาก่อนแต่พอนกยูงมาไอ้ตัวเล็กต้องถอยฉากออกไปเออมันแปลกทีเดียวมันก็ไม่เสมอภาคนะเนี่ยมันก็อย่างนี้ใจอี้นะ
คนก็ไม่เสมออย่างนี้แหละยกเว้นคนที่หมดกิเลสแล้วภรรยาลูกเป็นลูกคนที่8ในบรรดาพี่น้อง10คนลูกรู้จักภรรยาเมื่อปี2518เพราะภรรยาเป็นเพื่อนของน้องสาวลูกจะไปที่บ้านแล้วได้ไปที่บ้านลูกครั้งแรกที่เห็นเขาโอ้ขนลุกเลยรู้สึกชอบมากประทับใจมากแต่ก็เก็บความประทับใจเอาไว้ในใจเพราะว่าขณะนั้นเราเป็นนักเรียนชั้นม.ศ.4สนใจกิจกรรมการเมืองเหมือนกันนี่ดาริงคนนี้ขนาดอยู่ม.ศ.4นะได้ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตัดสินใจเข้าร่วมองค์กรจัดตั้งระดับเยาวชนของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งตามคำชักชวนของเพื่อนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเห็นไหมว่าคบคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นจากนั้นก็ไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมไปเรียนหนังสือยอมตนก็ไปทำงานในโรงงานเป็นกรรมกรเพื่อไปจัดตั้งกรรมกรเตรียมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองขนาดยอมตนไปเป็นกรรมกรขนาดนั้นนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเมื่อเหตุการณ์6ตุลาคม2519ภรรยาก็อยู่ในเหตุการณ์ในมหาลัยธรรมศาสตร์และก็ถูกจับพร้อมกับนักศึกษาประชาชนกว่า 4,000 คนถูกขังอยู่6เดือนจึงได้รับการปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่นานจึงแสวงหาวิเวกเข้าป่าเช่นเดียวกันแต่อยู่คนละเขตกับตัวลูกแต่ใจเราถึงกันใช้ชีวิตอยู่ป่า4ปีก็มาร่วมพัฒนาชาติตามนโยบายรัฐบาลในสมัยนั้นแล้วก็มาสอบเทียบม.ศ.5แล้วก็สอบเข้ามหาลัยเดียวกับลูกโดยลูกช่วยติวให้ติวไปติวมาเลยสนิทสนมนี่เห็นไหมจ๊ะติวไม่ได้แล้วก็พอสอบตาก็พัฒนามาเป็นความห่วงใยความห่วงใยก็พัฒนาเป็นความรักและในสุดเมื่อเราไปประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆกันเราจะอยู่ว่างๆกันไปทำไมจึงแต่งงานกันมาปี2526หวานยังเลยเนี่ยในปี2525หลังจากออกจากป่าลูกชวนภรรยาไปวัดไปทำบุญไปฝึกสมาธิถูกต้องจ้ะแบบ TM เราเห็นเป็นการฝึกจิตที่มีการวัดผลได้โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์เช่นวัดคลื่นสมองฝึกแล้วทำให้หายจากโรคบางอย่างได้เช่นโรคไมเกรนซึ่งลูกกำลังเป็นโรคไมเกรนอยู่พอดีจึงอยากจะพิสูจน์ซึ่งก็ได้ผลจริงซึ่งเป็นการฝึกสมาธิแบบโยคีแล้วก็มีโอกาสได้พบกับครูไม่ใหญ่ซึ่งไปเยี่ยมเยี่ยนลูกศิษย์ที่สำนักงานของทีเอ็มเอาปี25เนาะครั้งแรกที่เห็นก็คือภาพสมาชิกทีเอ็มนั่งลงพนมมือไหว้ครูไม่ใหญ่แต่ทุกคนนิสัยดีทุกคนเลยในสมัยนั้นที่ครูไม่ใหญ่ไปเยี่ยมเยือนน่ารักทุกคนเลยนี่ยังนึกถึงภาพวันนั้นทุกคนจิตใจงดงามเขาจะคุยกันแต่เรื่องฝึกสมาธิเองนะดีก็กลุ่มไม่ใหญ่กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งน่ารักทุกคนน่ะลูกรู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นคนนอบน้อมต่อพระเช่นนี้ในจังหวัดในเขตเมืองหรืออยู่นอกเขตวัดไม่ได้ฟังธรรมจากครูไม่ใหญ่รู้สึกว่าเข้าใจง่ายในสิ่งที่ยากจากการอธิบายซึ่งที่ผ่านมาเป็นข้อสงสัยในใจลูกมานานอีกอย่างหนึ่งลูกคิดว่าครูไม่ใหญ่คงพบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจึงบวชไม่ซึกอีกทั้งลูกเองก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังมาก่อนจึงตั้งใจฟังก็รู้สึกเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทุกคนเคารพครูไม่ใหญ่มากอ่านไปก็เขินไปนะเนี่ยลูกและภรรยาจึงได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกาบครั้งแรกเมื่อปี2525แล้วก็รู้สึกประทับใจมากจากนั้นในตอนนั้นลูกได้ยินเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวก็รู้สึกว่าคุ้นเคยมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เพิ่งจะมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแต่ปี2528ลูกก็ได้บวชธรรมทายาทรุ่น13เวลาสิกขาแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
ลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแล้วก็ได้มาเปิดศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานีเราได้สร้างบารมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามที่พระเดชพระคุณครูไม่ใหญ่ได้ชี้นำทางโดยในปีพ.ศ.2528เราก็ได้เริ่มจัดรถครั้งแรกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมงานมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายต่อมาก็มาร่วมพิธีบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ของทางวัดอย่างสม่ำเสมอแรกๆก็สาธุชนออกค่ารถส่วนหนึ่งที่เหลือตัวลูกออกให้ทั้งหมดบ้างบางครั้งก็เบิกค่ารถจากทางวัดแต่ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาลูกได้ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให้ได้มีโอกาสสร้างบุญอย่างเต็มที่โดยสาธุชนออกค่ารถเองทั้งหมดนับเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่ไม่ได้เบิกค่ารถเลยลูกได้ทำบุญทุกบุญตั้งแต่ซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวของตัวเองและชักชวนคนอื่นให้มาร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในมหาธรรมกายใจดีรวมแล้วกว่า 10 เอ็มและทำบุญทุกๆบุญของวัดที่ลูกทราบโดยลูกและภรรยาตั้งใจจะสั่งสมบารมีร่วมกับหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมปี2540ลูกเกิดเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างกระทันหันต้องขับรถไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งห่างออกไปถึง50 กิโลแล้วก็ได้รับการผ่าตัดในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นขับรถกลับบ้านได้หายเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ในเดือนกุมภาพันธ์2542ขณะที่ลูกและภรรยาได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญที่จังหวัดสุรินทร์เสร็จแล้วลูกก็ขับรถยนต์พาภรรยากลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็มีคนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนทางมาและใช้ปืนยิงมาที่รถของลูกแต่กระสุนพลาดเป้าไปถูกขอบกระจกรถด้านคนขับซึ่งเป็นเหล็กทำให้รอดปลอดภัยมาได้ลูกและภรรยาเนี่ยเป็นงงมาถึงปัจจุบันว่าทำไมจึงถูกยิงเพราะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเตียของภรรยาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตามลูกมาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดไม่เคยขาดเลยก่อนล้มป่วยไม่นานเตียได้สั่งว่าเมื่อเตียตายแล้วให้นำเงิน500,000 บาทไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายและอีก500,000 บาทไปบริจาคให้มูลนิธิป่อเต็กตึ้งภรรยาของลูกจึงบอกกับเตียว่าไอ้เตียทำตอนมีชีวิตอยู่จะได้บุญมากกว่าตอนที่เตียตายแล้วเตียตายแล้วก็ให้คนอื่นเอาเงินของเตียไปทำบุญอุทิศให้ทำบุญมากกว่าตอนที่ตายแล้วเตียจึงทำบุญองค์พระแกนกลาง4 องค์บูชาทำพระมงคลเทพมุนีต่อมาเตียของภรรยาล้มป่วยเป็นอัมพาตอยู่6 เดือนจึงเสียชีวิตที่บ้านรวมอายุได้87 ปีโดยลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพราะเห็นว่าหากยังใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปจะเป็นการทรมานเตียทั้งที่โอกาสฟื้นมีน้อยมากเมื่อถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเตียก็ยังหายใจเองได้อยู่ประมาณ6 ชั่วโมงจึงเริ่มมีอาการหอบลูกรู้ว่าเตียใกล้จะตายแล้วจึงบอกภรรยาและน้องสาวภรรยาช่วยกันนำศึกชิงพบได้บอกให้เตียนึกถึงบุญที่เตียเคยทำและนึกถึงพระที่กลางท้องสักครู่เตียก็พยายามยกมือเหมือนจะไหว้แต่ยกไม่ขึ้นภรรยาลูกจึงช่วยจับมือเตียประกอบไหว้เตียก็จากไปด้วย3 เฮือกเบาท่ามกลางเสียงเฮของแม่ภรรยาเขามั่นใจว่าเตียเขาไปดีแล้วกองเชียร์อยู่รอบๆเตียพอครบเฮือกที่3เบาๆก็เฮ้ไปดีแน่โอ้โหอาม่าของภรรยาเป็นคนใจบุญทำบุญทั้งตามประเพณีจีนเช่นกินเจไหว้เจ้าและทำบุญในพระพุทธศาสนาชอบนั่งสมาธิอาม่าเป็นคนขยันเมื่อมีเงินก็หยุดงานไปปฏิบัติธรรมที่วัดเสียชีวิตเมื่ออายุได้96 ปีพี่สาวคนโตภรรยามีอาชีพทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มนกต่อมาได้เข้าวัดเมื่อปี2541ด้วยการชักชวนของภรรยาลูกได้ร่วมบุญสร้างเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพมณี1 ต้นในเวลาต่อมาได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดแล้วก็ลามขึ้นสมอง
ทำให้เป็นอัมพาตลักษณะเดียวกับเตี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2544อายุได้63ปีคำถามการที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียงของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียงภรรยาจึงเสียชีวิตจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างขณะที่เตียงของภรรยาใกล้เสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะปลอมนมมือไหว้เนี่ยท่านเห็นอะไรเตียงของภรรยาเสียชีวิตแล้วไปไหนสภาพเป็นอย่างไรมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานบ้างการที่เตียภรรยาทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดชีวิตส่งผลในปรโลกอย่างไรครับพี่สาวคนโตของภรรยามีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งปอดและลามขึ้นสมองทำไมบางคนก็ลามบางคนก็ไม่ลามไปที่อื่นมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไรครับอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วไปไหนได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างลูกทำบุญอุทิศให้เตี่ยและแม่ของลูกอยู่เสมอท่านมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับมีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างเพราะเหตุใดลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นพิเศษเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกลูกเคยถูกผ่าตัดไส้ติ่งเพราะวิบากกรรมอะไรและฟื้นตัวเร็วเพราะบุญอะไรปริยางลูกถูกตรวจพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอีกทั้งตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ปวดเอวมากนี่เข้าป่าไปเพื่อปวดเอวเนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขอย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงถูกยิงบุญอะไรทำให้กระสุนพลาดเป้าการที่ลูกจัดรถนำสาธุชนมาวัดในครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยและต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาทำบุญที่วัดโดยสาธุชนเป็นผู้ออกค่ารถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์อย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงต้องเข้าป่าและต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบ TM ก่อนจะเข้าวัดผังนี้จะติดตัวไปหรือไม่จะแก้ไขต้องทำอย่างไรครับผลการปฏิบัติทำในอดีตชาติลูกและภรรยาเป็นอย่างไรและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและภรรยาทำหน้าที่อะไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและการมาเกิดชาตินี้เราทั้งสองมาจากไหนครับวิญญาอาจารย์มหารัตนวัสิกาอาจารย์คนทุกยุงให้พรแก่ลูกว่าให้เป็นเศรษฐีพันล้านและให้อยู่ห่างจากคนพาลจะมีโอกาสเป็นไปได้ในชาตินี้หรือไม่ครับก็ห่างจากคนพาลเนี่ยเป็นไปได้เศรษฐีพันล้านก็นับไปสิ1ล้าน2ล้าน3ล้านพอครบพันล้านก็เป็นได้สาธุเรามาดูกติกากับคำถามกันนะกติกา1คำตอบละ1รางวัลของขวัญหรือของที่ระลึก2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสมวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่0807647610ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลคำถาม1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดลามขึ้นสมอง2ทำไมบางคนลามบางคนไม่ลามไปที่อื่นมีวิบากกรรมแตกต่างกันอย่างไร3วิบากกรรมที่ทำให้ถูกผ่าตัดไส้ติ่ง4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงทำดี5ลูกและภรรยาถูกยิงแต่ปลอดภัยด้วยบุญอะไรตอบมาข้อละ1อย่างในระหว่างที่เรารอคำตอบจากนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยานะมีธรรมะและเรื่องที่น่าสนใจสั้นๆ2เรื่องนะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นสามีได้เป็นภรรยาได้ไปดูคุณสมบัติซะหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาอันที่2ไปดูซะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ขนาดคนที่เป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีก็ไม่แน่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ดีถ้าไม่รู้จักคุณสมบัติหรือหน้าที่ของพ่อแม่อันนี้ต้องพูดกันก่อนศึกษาให้ชัดเจนหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ต้องทำอะไรมั่งเตรียมตัวพร้อมจะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยัง
แม้ที่สุดพร้อมจะเป็นสามีภรรยาแต่งเลยเพราะว่าหน้าที่ของสามีหน้าที่ภรรยาข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้ามั่นใจว่าทำได้แต่ก็ไม่แน่ว่าพอถึงคราวเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของพ่อแม่จะทำได้สมบูรณ์ไหมถ้าไม่มั่นใจว่าสมบูรณ์โบราณเตือนเลยถ้าเองเชื่อพ่อเองเชื่อแม่นะเอาเถอะแต่งก็ไม่ว่าแต่จำไว้ชาตินี้อย่ามีลูกถ้าเองยังแก้นิสัย1 2 3อันนี้ไม่ได้อย่ามีนะมีแล้วจะเป็นปัญหาเพราะเองไม่ใช่พ่อแม่ที่สมบูรณ์จะเสียมากกว่าได้แต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นมาเลี้ยงลูกลำพังได้ไหมให้มันรอดยังไม่พอมันแค่รอดนะเลี้ยงลูกลำพังให้มันดีเนี่ยได้ไหมมั่นใจในความสามารถตัวเองคุณแต่งเลยถ้าตอบปัญหาตรงนี้ได้ว่าอ๋อเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าคนที่มั่นใจพึ่งตัวเองได้แสดงว่าได้สำรวจความรู้ความสามารถนิสัยใจคอของตัวเองมาพอแล้วอันนี้ฝากเป็นข้อคิดว่าอย่างงานแอร์โฮสเตสเนี่ยใช้ทักษะส่วนตัวของเราค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเราต้องดูแลชีวิตของผู้โดยสารให้เขาเดินทางด้วยความปลอดภัยจนถึงที่หมายพี่ปุ๊กเป็นแอร์มา30ปีแล้วซึ่งอยากจะบอกว่างานแอร์มันเปลี่ยนชีวิตจากเด็กคนนึงที่เคยนั่งรถเมย์มีเงินติดกระเป๋าไม่กี่สิบบาทมากลายเป็นเงินเดือนแรกได้หลักแสนเรารู้สึกว่าเออเงินเราเยอะตอนนั้นอ่ะแม่ก็ชวนทำบุญแล้วประกอบกับตอนนั้นเพิ่งสร้างเจดีย์ก็เลยทำพระบนเจดีย์ไปร้อยกว่าองค์รู้สึกว่าเป็นบุญหลักล้านครั้งแรกเลยที่เจดีย์ทั้งที่แบบเพิ่งทำงานก็รู้สึกทึ่งในตัวเองกันเอ้ยเราทำได้เนาะเพื่อนๆก็จะว่าแบบเฮ้ยทำไมทำเยอะอย่างเงี้ยโดนหลอกหรือเปล่าคือไม่คือเราอยากทำเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างมรดกทางศาสนาเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นแล้วซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่สร้างได้ง่ายๆแบบนี้ร้านนี้มันถึงพร้อมด้วยทุกอย่างหลวงพ่อมาบอกเราถ้าทำบุญใหญ่ๆเราจะจำได้ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่รู้แต่ว่าตอนนั้นเราอยากทำแล้วเจดีย์เนี้ยจะอยู่ไปอีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเรารู้สึกเราพลาดบุญไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่เต็มใจแล้วก็มีความสุขครั้งที่ได้ทำจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเข้าพายุอย่างแรงเขาก็จะเปิดทรายอ่อนรัดเข็มขัดนี้มันคงหลบไม่ได้พายุอันนั้นมันใหญ่มากปรากฏว่าเครื่องมันก็ตกหลุมอากาศแรงมากเราก็กลัวแล้วยังกลัวไม่พอฟ้ามันก็ผ่าลงมาที่ปีกเครื่องบินเราก็เห็นชัดๆเลยมันปิ้งลงมาแบบว่าสนั่นนะนาทีนั้นนึกในใจว่าไม่รอดแน่ๆเพราะมันบินเข้ามาในเมฆระยะหนึ่งแล้วอะกลัวถึงขนาดที่แบบเหงื่อแตกทุกรูขุมขนนะตัวเย็นว้าเป็นนาทีที่แบบกลัวสุดขีดอะเราไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้เลยแล้วปรากฏว่าเจดีย์ก็ผุดขึ้นมาในท้องเราก็เอาใจเราอะเข้าไปอยู่ในเจดีย์เลยแล้วพอใจอยู่ตรงนั้นมันก็นิ่งสงบไม่กลัวคือนาทีนั้นเรารู้สึกขอบคุณมากเลยแบบมันมีที่ที่เราเอาใจวางได้อะแล้วเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกพยายามทำบุญใหญ่ๆทำให้เราจำได้ทำให้เรารู้สึกปลื้มในบุญที่ทำมันจะดีมากเลยมันจะเป็นบุญที่ติดตามตัวเราไปตลอดเรานึกเมื่อไหร่ก็นึกออกซึ่งคำคำนี้เราก็ชอบมากเพราะเราเป็นคนขี้ลืมแล้วก็หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนักบินเขาเก่งเอาเครื่องออกมาจากกลุ่มเมฆนั้นได้มันก็ปลอดภัยนะคะจริงๆในทางการบินน่ะความปลอดภัยอ่ะมากกว่า 100% อยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีแหละอารมณ์มนุษย์นะเนาะขนาดเรารู้นะเราเรียนมานะฮะเราก็ยังไม่วายนะเกิดเจออะไรกระแทกหนักๆเราก็กลัวก็ภูมิใจไม่อยู่เราก็ได้บุญสร้างพระบนเจดีย์เข้ามาช่วยภูมิใจเราดึงสติเราแล้วก็ให้เราอยู่กับบุญคนเรามันก็จะมีอารมณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมภายนอกมันก็ทำใจให้สงบได้ยากแต่ว่าเราก็ใช้กุศโลบายที่หลวงพ่อบอกก็คือปลื้มในบุญทุกครั้งตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังทำแต่ว่าตอนที่มีเหตุการณ์ที่ให้เราระลึกถึงบุญของเราได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราได้ฝึกธรรมะมาพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยพอเราเกิดความกลัวหรืออะไรขึ้นมาบุญที่เราทำใหญ่ๆมันก็ระลึกขึ้นมาได้มันก็มาอยู่ตรงจุดที่เราวางใจแต่ถ้าสำหรับบางคนอาจจะ
จไม่เคยนั่งสมาธิหรือว่าอาจจะนั่งด้วยวิธีอื่นบุญใหญ่ๆของเขาที่เขาทำแล้วก็จะตามมาช่วยเหลือพี่เชื่อนะคะว่ามันก็จะผุดขึ้นมาในลักษณะที่เขาเคยฝึกมาใจเขาก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวอยู่ตรงไหนบุญใหญ่ที่เราทำทุกๆบุญเนี่ยค่ะจะมาเป็นที่พึ่งของเราเสมอพี่ก็เชื่ออย่างนั้นเพราะพี่ประสบมาด้วยตัวเองแล้วก็จากคำสอนที่หลวงพ่อบอกมาตลอดว่าบุญก็คือที่พึ่งที่ระลึกสุดท้ายของเราสาธุนะบุญใหญ่ๆนะทำให้เราจำได้นะถึงวาระที่สำคัญสำคัญก็จะสามารถมาเป็นที่พึ่งให้เราได้นะเรามาฟังเฉลยจากคุณครูไม่ใหญ่กันนะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียงของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียงของภรรยาก็เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากเพราะเตียงก็หมดอายุไขสังขารไปไม่ไหวแล้วอย่ามากก็จะเจอแบบเตียในยันที่ตัวเราป่วยไข้จ้ะแต่เพื่อความสบายใจก็ให้สร้างบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านแล้วอธิษฐานจิตจะได้มีวิบากกรรมเลยจ้าขณะที่เตียของภรรยาจะเสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะประนมมือไหว้นั้นก็เพราะท่านนึกถึงบุญและเห็นภาพพระประจำตัวที่ท่านสร้างเอาไว้จิตท่านเป็นกุศลจึงทำท่าดังนั้นจ้าเห็นพระตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2ด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะและบุญอื่นๆที่ท่านทำเอาไว้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมามองดูบริวารและทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นจากบุญที่ตนทำไว้และบุญที่อุทิศไปให้จ้าบนสวรรค์ก็ยังไม่มีสังคมในอุดมคติเลยมันก็เป็นไปตามกำลังบุญนั่นแหละบุญน้อยจะไปอยู่เฟสหนึ่งมันไม่ได้หรอกพี่สาวคนโตของภรรยาเป็นมะเร็งปอดลามขึ้นสมองเพราะเป็นกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์ไว้ค้าขายและขายเข้าค่าด้วยมารวมส่งผลจ้าบางคนก็ลามบางคนก็ไปลามไปที่อื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับมีกรรมปานาธิบาตมากน้อยต่างกันและมีกรรมเคยไปทุบหัวสัตว์หรือไม่เช่นทุบหัวหมูเป็นต้นถ้ามีกรรมดังกล่าวก็ลามไปที่อื่นได้จ้ะแต่บางคนก็ลามบางคนก็ไปลามเพราะเหตุนี้นะจ๊ะอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วอาม่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2ได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอเรื่อยมาจ้าพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายครุฑด้วยบุญปนบาปทั้งสองท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะพี่สาวคนโตของภรรยาทราบซึ่งเรื่องบาปบุญขึ้นเยอะเพราะเห็นร่างกายตนมีอัตภาพกึ่งคนกึ่งนกจ้ะนี่ทำฟาร์มอะไรต่ออะไรจ้ะสัตว์ปีกทั้งนั้นเตียและแม่ตายแล้วไปอยู่ดาวดึงมีวิมานติดกันเลยและมีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ตลอดทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านทั้งสองตอนนี้ก็ยิ้มไปยิ้มมาชื่นชมที่ประยัดสมบัติกันอยู่ท่านฟ้าอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกๆได้ทำบุญที่ไปให้ท่านเสมอท่านได้รับบุญตลอดเลยจ้าลูกรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่กราบพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพราะเป็นครูเป็นศิษย์เป็นอาจารย์มาก่อนเคยฟังธรรมจากท่านมาก่อนเพราะ
ในอดีตเคยสร้างบุญร่วมกับท่านมาและเคยอยู่ในความดูแลปกครองของท่านมาจ้ารวมทั้งท่านเคยเป็นพระอาจารย์สอนตัวลูกมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าลูกเคยผ่าตัดไส้ติ่งแต่ฟื้นเร็วเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆจากการล่าสัตว์มาทำอาหารมาส่งผลแต่ฟื้นเร็วเพราะบุญที่ทำในปัจจุบันมาส่งผลจ้าพยางลูกถูกตรวจพบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดเพราะในอดีตเป็นคนชอบเก็บความโกรธเอาไว้โดยไม่แสดงออกมาส่งผลจ้ะเก็บความโกรธไว้แล้วไม่แสดงออกออกจากป่ามากระปวดเอวมากเพราะกับแน่ดิเคยไปตีงูจนหลังหักในความกลัวมันจะมากัดเอานะมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆแล้วที่ไปให้ผู้ที่เราเคยไปบีบเบงเขาเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกและภรรยาถูกยิงแต่ปลอดภัยเพราะเศษกรรมในปัจจุบันที่ลูกทั้งสองเคยสนับสนุนเรื่องการยิงต่อสู้กันในสมัยที่ลูกเข้าป่านะมาส่งผลทั้งนั้นที่คนที่ยิงลูกนั้นก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับลูกทั้งสองแล้วก็ไม่ได้มีการร่วมกันมาด้วยแต่เขาคิดแค่ว่าจะทำให้ลูกตกใจแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเอาทรัพย์สินไปแค่นั้นเลยจ้ะเนี่ยคือเศษกรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลทั้งก็ไม่เคยมีวิบากกรรมนะมันมีความแค้นอะไรกันไม่รู้จักกันเนี่ยเศษกรรมเนี่ยบันดาลให้เกิดเหตุการณ์นี้ที่ปลอดภัยผู้บุญที่เคยรักษาคนไข้ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญทั้งบุญที่ทำในปัจจุบันนำมาส่งผลจ้าตอนที่ลูกจะรถนำสาธุชนมาวัดครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยจะมีอานิสงส์ในย่อคือจะทำให้มีพรรคพวกและบริวารมากจะมีผังเทวรถติดตัวไปจะมีเทวรถจะได้รับความสะดวกสบายในภพชาติต่อไปในยามที่จะเดินทางไปในที่ใดเป็นต้นจ้ะต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาวัดโดยสาธุชนออกเขารถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์ได้ย่อคือจะได้บริวารสมบัติติดตัวเป็นหลักแล้วจ้ะลูกและภรรยาทั้งเข้าป่าเพราะเหตุในปัจจุบันที่ได้ไปคบกับคนที่มีความคิดดังนั้นจึงตามกระแสไปจ้ะอีกทั้งอยู่ในช่วงที่กำลังแสวงหาชีวิตในอุดมคติก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะจึงเป็นไปตามกระแสในยุคนั้นจ้ะต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบ TM ก่อนเข้าวัดเพราะในบางชาติที่ไม่ได้เจอหมู่คณะก็ได้เคยฝึกสมาธิแบบโยคีมาก่อนผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะผังนี้ก็จะติดตัวไปอยู่บ้างหากพลัดจากหมู่คณะก็จะต้องไปฝึกสมาธิแบบโยคีอีกเลยจ้ะก็ไปเวลาฝึกไปเถอะให้เขาถึงพระธรรมกายในตัวก็โอเคจะแก้ไขก็ให้หักดิบตัดใจคลายความผูกพันกับวิธีการดังกล่าวและหันมาทุ่มเทใจฝึกฝนสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาจ้ะสัมมาสมาธิพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะลูกทั้งสองก็ได้เป็นสามีภรรยากันโดยตัวลูกนะเป็นทหารแพทย์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชในสังกัดของมหาเสนาบดีต่อมาเมื่อมหาเสนาบดีได้ออกบวชตามพระราชาตัวลูกและภรรยาก็ติดตามมาอุปถากท่านทำหน้าที่เป็นกองเสบียงของหมู่คณะไม่รู้ใครเป็นมหาเสนาบดีนะลูกและภรรยามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้าแต่รอบสามเข้าป่าไปก่อนนี่กว่าจะมาถึงหมู่คณะนั่นต้องไปเสี่ยงภัยต้องไปยอมตนไปเป็นกรรมกรไปจัดตั้งต้องไปล่าสัตว์ในป่าแสวงหาวิเวกคุณยายอาจารย์ให้พรลูกวายเป็นเศรษฐีพันล้านและอยู่ห่างจากคนพาลนั้นก็มีโอกาสในระดับหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มเติมบุญปัจจุบันให้มากๆก็มีสิทธิ์จ้ะ
แต่ชาติต่อไปน่ะได้แน่นอนจ้ะแต่ชาตินี้ยังเหนื่อยมากยังเหนื่อยมากอยู่นะจ๊ะก็เอาเท่าที่เราได้ไปก่อนได้คะแนนไปก่อนสมมุติมันยังไม่ถึง 1,000 ล้านก็เอา999ก็เอาเราตอนนี้อายุลูกก็มากขึ้นแล้วจะได้มีเวลาหลับตาเจริญสมาธิภาวนาจ้ะเนี่ยเรามักน้อยดีกว่าเอา999ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญรัติฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมนต์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุเราดูเฉลยกันนะ1วิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดลามขึ้นสมองเป็นกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์ไว้ค่าขายและขายให้เขาฆ่าด้วยมารวมส่งผล2ทำไมบางคนลาบางคนไม่ลาไปที่อื่นวิบากกรรมแตกต่างกันอย่างไรขึ้นอยู่กับมีกรรมปนานิบาตมากน้อยต่างกันและมีกรรมเคยไปทุบหัวสัตว์หรือไม่เช่นทุบหัวหมูเป็นต้นถ้ามีกรรมดังกล่าวก็ลาไปที่อื่นได้ข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้ถูกผ่าตัดไส้ติ่งนะเราไปดูเราไปฟังคุณหมอเรื่องโรคไส้ติ่งก่อนนะบนโซเชียลแชร์ว่าสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบเกิดจากเศษอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเข้าไปหมักหมมและอุดตันอยู่ในไส้ติ่งจนอักเสบหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับไส้ติ่งอักเสบเกิดจากเศษอาหารที่เรากินเข้าไปอุดตันจริงไหมครับก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นโดยตรงนะครับคือปกติอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทางปากครับมันจะไปผ่านกระบวนการย่อยภายในลำไส้เล็กแล้วก็กลายไปเป็นกากอุจจาระอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งตำแหน่งของไส้ติ่งเนี่ยมันอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเข้าไปอุดไส้ติ่งก็จะเป็นกากอุจจาระที่เหลือจากการย่อยอาหารแล้วไม่ใช่ตัวอาหารโดยตรงครับอาหารที่เรากินไม่ได้เข้าไปในไส้ติ่งหรอครับใช่ครับคือลำไส้ใหญ่เป็นลักษณะรูปตัวยูคว่ำก็จะเริ่มที่ทางด้านขวาล่างของช่องท้องตรงไส้ติ่งเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนต้นเลยก็อยู่ที่ขวาล่างก็คือลำไส้ส่วนสีกรรมโดยปกติแล้วอาหารก็จะผ่านอยู่ในลำไส้ครับไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายแล้วก็ขับถ่ายออกมาในที่สุดโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ได้มีอาหารผ่านเข้าไปอยู่ในไส้ติ่งสิ่งที่มักอุดตันไส้ติ่งก็เป็นกากอุจจาระครับกากอุจจาระเข้าไปอุดตันได้ยังไงครับอุจจาระในช่วงที่ผ่านไส้ติ่งเนี่ยจะเป็นอุจจาระที่ยังเหลวๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้แต่ว่าเนื่องจากขนาดของไส้ติ่งมันเป็นขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็จะบีบผ่านไปที่ลำไส้ส่วนอื่นทางของกากอุจจาระครับมันก็จะถูกบีบออกไปอีกทางนึงไม่ได้มีการทิศทางการบีบเข้าสู่ไส้ติ่งนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เศษอุจจาระจะเข้าไปอุดตันเนี่ยคิดว่าเป็นโดยบังเอิญแล้วก็พบได้น้อยมากๆแล้วที่เขาบอกว่าเมล็ดพืชเล็กๆอย่างเมล็ดฝรั่งอาจจะหลุดเข้าไปในไส้ติ่งได้ละครับส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เช่นนั้นครับการกินเมล็ดผลไม้เล็กๆต่างๆซึ่งเราคิดว่ามันพอดีกับรูของไส้ติ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ได้จะไหลเข้าไปอุดไส้ติ่งได้ง่ายขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นอะไรบ้างครับที่ทำให้ไส้ติ่งอักเสบสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบแน่ชัดก็เชื่อว่าเป็นการอุดตันของเศษหรือว่ากากอุจจาระหรือว่าอาจจะเกิดจากการอักเสบของตัวไส้ติ่งเองจากเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสหรือแม้แต่กลุ่มพวกเนื้องอกเช่นมะเร็งลำไส้ก็เชื่อว่าเป็นสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบได้ครับแล้วมีวิธีป้องกันไหมครับวิธีป้องกันคิดว่าไม่มีเลยครับการเกิดเนี่ยเรายังไม่ทราบกลไกแน่ชัดแล้วก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดในคนกลุ่มไหนหรือเกิดเมื่อไหร่จริงๆไส้ติ่งอักเสบนี่ก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราก็เชื่อว่ามักจะเกิดในคนที่ภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงก็คือเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันยังไวต่อการอักเสบครับพวกนี้ก็เวลามีการอักเสบเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองมันจะบวมก็ทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายดังนั้นคุณหมอจึงแนะนำวิธีสังเกตอาการของไส้ติ่งอักเสบดังนี้ครับถ้ามันมีการอักเสบเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องรอบสะดือก่อนช่วงที่มันอักเสบอุดตันแล้วก็ช่วงที่มันอักเสบมากขึ้นอาการปวดก็จะย้ายมาทางด้านขวาล่างแล้วก็อาการนั้นมันไม่หายไปอาการมันปวดรุนแรงมากขึ้นแบบนี้ครับก็ควรที่จะรีบมาพบแพทย์แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่าไส้ติ่งอักเสบเกิดจากเศษอาหารเข้าไปอุดตันนี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับก็คือตัวเมล็ดพืชเช่นเมล็ดฝรั่งหรือว่าเศษอาหารเนี่ยไม่ได้วิ่งไปอุดตันที่ไส้ติ่งโดยตรงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกากอุจจาระที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้วแล้วก็เข้าไปอุดตันโดยบังเอิญซึ่งโอกาสเกิดเช่นนั้นก็ไม่มากครับโรคภัยใดๆหากรู้สาเหตุและรู้อาการอย่างเข้าใจก็จะช่วยให้ระวังและรักษาอย่างถูกทางนะครับคุณหมอยังไม่รู้นะเรามาดูกฎแห่งกรรมกันนะ3วิบากกรรมที่ทำให้ถูกผ่าตัดไส้ติ่งอดีตชาติเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆจากการล่าสัตว์มาทำอาหารมาส่งผล
มีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิตรศิริลักษ์พึ่งโตอนุโมทนาสาธุสี่วิบากกรรมที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี 1. อดีตชาติชอบเก็บความโกรธเอาไว้โดยไม่แสดงออก 2. อดีตชาติบวกกับปัจจุบันขี้หงุดหงิดมักโกรธ 3. อดีตชาติใช้แรงงานสัตว์หนักมากแล้วก็ปัจจุบันผูกโกรธนิ่วในถุงน้ำดีนะโกรธเป็นหลักเลยนะมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิตรน้อยนาสุวดิตอนุโมทนาสาธุลูกและภรรยาถูกยิงแต่ปลอดภัยด้วยบุญอะไรปลอดภัยด้วยบุญที่เคยรักษาคนไข้ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญทุกบุญที่ทำในปัจจุบันมาส่งผลมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิตรอินทิราสิริกุลอนุโมทนาสาธุชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะสบายอย่างที่ไม่เคยเป็น